สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาว YouTube ทุกคนเนาะทีนี้ห่างหายไปนานกับการทำวิดีโอของตัวพ่อเองเนาะก็คราวนี้กลับมาเพราะว่าเราว่างเราเริ่มมีเวลาแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าว่างซะจนแบบว่าไม่มีอะไรทำโอเคปะทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งของที่เราซื้อมาดีกว่าเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยซื้อของเยอะแต่ไม่เคยได้รีวิวเลยเนาะทีนี้ก็เลยมาพูดที่จะพูดก็คือเป็นสอนที่เราใช้แล้วก็โอเคมันเวิร์กมันดีซื้อมาในพักหลังจะมีซื้อมาก็คือวันนี้จะมี4ชิ้นมาให้ดู4ชิ้น3อย่างแต่ว่าแน่นแน่นเขาบอกแน่นชิ้นแรกป๊าบอันนี้คือ Palette Eye Lip Face ของ ELF เนาะเป็น Palette ที่เหมือนเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางตรงนี้หลุดไปแล้วเปิดเข้าไปไม่ต้องรอช้ามันจะมาในรูปแบบนี้พร้อมกับแปรงสีอายแชโดว์มีทั้งหมด32สีมีทั้งเนื้อชิมเมอร์ซาตินแล้วก็แมตเนาะก็จะเป็นไล่สีกันแบบนี้ให้ดูหนึ่งสีนี่คือสีเขียวสีนี้โอ้ก็นี่คือสำหรับเป็นอายแชโดว์เนาะแล้วค่ะนี่เปิดไปเลื่อนจากตรงข้างหลังก็จะมีเดี๋ยวพักสิกันนะโอเคเป็นบรอนเซอร์โอเคบรอนเซอร์แล้วก็ปัดแก้มออกโทนสีส้มแล้วก็ปัดแก้มโทนสีชมพูแล้วก็เป็นครีมที่เป็นไฮไลท์แล้วก็มีลิปสติก6สีแล้วก็มีเป็นอายบราวที่เป็นเนื้อครีมแล้วก็เนื้อฝุ่นโอเคปะใช้แล้วเวิร์กเดี๋ยวจะอันนี้คือนี่คือใน3สีที่เป็นนี่สีบลัชสีชมพูบลัชสีส้มแล้วก็เป็นบรอนเซอร์บรอนเซอร์เนื้อด้านนะคะส่วนเป็นสีส้มเนี่ยคือจะเป็นเนื้อออกมีเหมือนจะเป็นไฮไลท์ด้วยได้คือเป็นแบบส้มแบบมีชิมเมอร์แล้วก็มีสีชมพูที่ออกม่วงๆคือใช้ผสมกันได้คือต้องเวลาไปต่างจังหวัดอ่ะคือไปสัมมนาบ่อยเนี่ยแล้วพบอันนี้ทีเดียวคืออยู่กับกระเป๋าแปรงแค่นั้นเลยจริงๆคือแบบอยู่เลยโอเคจบไปสำหรับพาเลทของเอียวตัวนี้มาต่อกันที่พาเลทของอิตูรี่ที่เพิ่งฝากเพื่อนซื้อมาได้สักพักหนึ่งประมาณ2เดือนแล้วใช้แล้วแบบติดใจอะไรวะคือติดใจโอเคนี่มาเป็นมันกล่องแบบนี้มันเป็น limited edition ใช้ color eye ของ Itudy สั่งซื้อก็ได้คือจากในเน็ตก็ได้หรือเรียกอะไร pre-order ก็ได้หรือว่าอันนี้คือฝากเพื่อนซื้อในราคาประมาณ700บาทมันเป็น limited edition นะคะสีนี้ชื่อว่าสีโซชิคเพลย์คือมันจะมี2สีอีกสีนึงคืออะไรจำไม่ได้แล้วแต่นี่คือสีโซชิคเพลย์สีที่2เปิดไปแปรงหมดเขาจะมีแปรงมาให้2อันมีแปรงมาให้2อันกับแปรงนี้หน้าแปรงอย่างนี้คือแปรงหัวอันนี้หัวเล็กและอันนี้หัวใหญ่ก็เพื่อสำหรับแปรงคือไม่เข้าใจว่ามีไว้เพื่ออย่าได้ฝนและแล้วก็จะมีนี่คือสีของเขาสวยไหมสีนี้มันมาพร้อมชื่อที่เป็นพลาสติกครอบมาพลาสติกก็จะมีชื่อว่าโคโค่บราวน์สีแรกตรงนี้นะจะเป็นโคโค่บราวน์ครัชบราวน์เดี๋ยวเปิดกันนี่โอเคป่ะไล่จากทางนี้นะคะโคโค่บราวน์ครัชบราวน์ป๊อปแชมเปญเฟรนช์คิสมิสจิเวิร์สดีว่าแกรมฟอเรสต์มิดไนท์สตาร์ฟักลิ้งวายโรพาร์ตบราวน์เนี่ยจนถึงนี้นะแล
ไล่จากฝั่งนี้มาถึงฝั่งนี้สีมีสีกลิตเตอร์อยู่5สีชิมเมอร์1สีและอีก4สีเป็นเนื้อแมตต์เราจะให้ดูเฉพาะสีที่เป็นชิมเมอร์ก่อนดีกว่าเนาะชิมเมอร์สีสวยมากมองมากชอบมากชอบมากมากคือแบบไม่อยากจะใช้เลยกลัวสีมันหมดโอเคอันนี้คือสีสีมันสวยมากโอเคนะข้างบนสุดจะเป็นสีทองทองนะทองแล้วก็มาแชมเปญแล้วก็เป็นสีกับเขียวๆเหลืองๆแล้วก็สีออกน้ำเงินแล้วก็สุดท้ายสีวายโรสวายงานมาเห็นไหมสวยเลิศเพอร์เฟกต์ลองดูนะคะเมืองไทยมีขายที่เคาน์เตอร์แต่ที่เคาน์เตอร์นั้นไม่ทราบว่าราคาจะเท่าไหร่สำหรับ Clay Eye Color Eye Limited Edition อันนี้คือสี So Chic Clay ต่อไปจะเป็นลิปสติกที่ไฟฝันมานานมากและได้มาเมื่อช่วงก่อนปลายปีป่ะได้มาช่วงก่อนปลายปีสองสีนี้เป็นสีที่สิ่งและสองสีสิ่งหนึ่งสิ่งและสองสีไอเฟสอันนี้เป็นน่าจะเป็นมินเนอรัลนะลายมินเนอรัลของไอเฟสเขาจะมี3ลายใช่ไหมคะมีลายเอเซนเชียลสตูดิโอแล้วก็มินเนอรัลอันนี้คือมินเนอรัลสีที่วอลแวร์ใน YouTube อย่างแรงนั่นก็คือ Runaway PinkRunaway Pink ใช่ไหม Runaway Pink กับสี Nicely Nude โอเคนี่คือ Runaway Pink and Nicely Nude Runaway Pink และ Nicely Nude ฉันคิดได้ว่า Runaway Pink นี้มันต่ำกว่าไนท์ซิ่งดูแลทั้งที่ว่ามันได้มาพร้อมกันนั่นหมายถึงว่าเราได้ใช้รอเวทีไปเยอะทีเดียวที่ทานก็รอเวทีคือชอบอ่ะรอเวทีสีเขาสวยนะดูดีนะนี่คือรันไวพีนะสีมันชอบมากและนี่ nicely nude คือสีจะคล้ายๆกันนะแต่นี่มันจะมีความนุ่มๆกว่าไหมคล้ายกันเห็นไหมจะบอกเลยว่างามทั้งคู่แล้วแบบเนื้อดีมากทั้งคู่เลิฟมากกำลังจะหาวิธีซื้อเพิ่มและซื้อรันไวพิงค์อันนี้คือถ้าจะให้บอกสองสีก็คือรันไวพิงค์เนี่ยคือชอบมากชอบที่สุดชอบกว่าNicely Nude นะแต่ถามว่า Nicely Nude กับรันไวพิงค์นี่คือสลับประธานนะแต่รันไวพิงค์นี่คือจะมากที่สุดคือก่อนหน้านี้มีสิ่งนี้มาก่อนแล้วนั่นก็คือแมตต์ลิปของ Elix เหมือนกันสีเขาจะคล้ายกันไอ้แมตต์ลิปมันมี2สีอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้คือที่เราเห็นใช่ไหมว่ารันไวพิงค์อ่ะ
ลังเวย์พิงค์และอันนี้นักเชนโนใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวมาดูอันนี้อันนี้คือสีเมชรอลมันแทบจะเกือบเหมือนกันไหมอ่ะแต่คือด้วยความที่ว่าชอบไงอ่ะส่วนนี้คือเป็นสีโคโรสังเกตว่าติ่งประติ่งกันเห็นไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูติ่งสีประติ่งกันนะคะมันจะหลุดๆกันอยู่อ่ะดูไปคืออันนี้คือนี่นะ Nicely Nude Runway Pink และอันนี้คือ Natural และอันนี้คือ Coral เห็นปะติ่งมันจะแบบหลุดๆกันอยู่เนาะโอเคสำหรับวันนี้รีวิวแค่นี้ก่อนเล่นน้ำย่อยคราวหน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคราวหน้าค่ะบ๊ายบาย